ขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาเสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแขวงเมืองเมื่อพิจิตรเราเหมือนกับเซเว่นลูกสว่างครับผมขอให้ลุงลองวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงกใครเห็นต้องงงหลวงพ่อคงลงนั่งจังงังเสรีไม่หลอกขอพรตะลวงโพสุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลังกราบหลวงปู่โตผมมารังสีหวังอาตระคังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วพนมแล้วก็ลงกราบเก็บบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดมาช้างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสารเสรีสิบนิ้วพนมแล้วก็ลงกราบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสารเสรีเป็นการให้กำลังใจกับหนุ่มน้อยคนนี้ปรบมือดังๆกับเซเป็นรุ่งสว่างครับขอบพระคุณเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ขอบพระคุณทางด้านเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทางด้านสอนสุพรรณโชนะฮะโดยพี่แขกนะครับแล้วก็คุณหนุ่งหนิงด้วยคุณหนุ่งเดี๋ยวเขาจะน้อยหน้ากันไม่ได้หรอกได้ตอนนี้เขาทำเพลงยังทำแล้วทำแล้วชื่อเพลงอะไรอะไรนะหนิงจ๋าต้องไปก่อนเลยเนี่ยอย่าถามไว้ที่วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรของคุณพ่อเสรีลุงสว่างก็ขอเข้ามาได้นะครับถ้าร้องได้ก็จะร้องให้ฟังมีอีกหนึ่งงานเพลงที่เมื่อกี้ทางด้านเจ้าภาพขอมาบอกว่าเดี๋ยวร้องเลยแล้วจะให้รางวัลด้วยอ๋อนี่เราต้องรีบร้องเลยใช่ไหมเราก็เลยจัดให้เป็นเพลงที่สองกลัวไม่ได้รางวัลครับเพลงนั้นชื่อว่าหนุ่มทุ่งกระโจมทองครับจัดให้เลยโดยเซเบนลุงสว่างครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองI'm
ใจสิ้นเมื่อประทินทุ่งกระโจมทองขอบพระคุณทั้งหลายเจ้าภาพและมอบรางวัลให้เดี๋ยวไว้ไปอเมริกาแล้วทักหาน้องอยู่แถวนั้นก็ได้เผื่อจะมีอีกมีไหมยินข่าวชาวกรุงบอกความรักมาให้ลุงสู่ใจน้องแล้วคนทุ่งกระจอมที่คอยจองก็รอวันเหมือนคนรอตายหลวงพ่อสายช่วยด้วยช่วยตัวฉันขอมาพึ่งบุญหลวงพ่อปันช่วยให้ฝันลูกมีคนหาฟังผลงานเพลงต่อเนื่องกันไปนะฮะช่วงนี้ให้ฟังเพลงช้าๆสักนิดนึงครับก่อนที่จะร่วมสนุกกับรำวงสอสุพรรณโชว์จัดจ้ะกับงานเพลงนี้ครับเทพธิดาพาสินเป็นงานเพลงของพ่อเขาครับนี่คือลูกชายของเสรีดุ้งสว่างครับหวานไทยจะร้อยมาลายไปข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งลุงกระทุ่งไทยเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงยันการเรือนมีแช่เชื่อนอาทีสิ่งดีดีที่ควรเฝ้าจะนอมอมนวลหอมหวนชวนอมทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปองข้ามลองก็ข้าวเรือนฟังแม่เตือน
ที่อยู่ในสตาที่บ้านคอยพระที่บ้านคอยแดดที่บ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพ็ญคอยได้มาอีกคนดีเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านที่โบราณนี้แหละเลือกหัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละเข้าทีบ้านเรือนสะอาดตาผู้จ่าสนองเซเว่นรุ่งสว่างครับเทพธิดาภาพซีนผ่านไปครับฟังผลงานเพลงต่อเนื่องกันไปในช่วงนี้ครับเรียกพี่ได้ไหมครับได้สิขอบคุณพี่ไก่ฟ้าเพชรชัยด้วยอำนวยความสะดวกให้นะฮะเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอาลอดมาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันมันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรี่ยวแรงดีไม่มีย่อหย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าละครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมบาลจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยขนมเหลือน้อยขอกำลังใจเรียกลุงเรียกตาที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีอ
แล้วก็ฟังบทเพลงจากเซเว่นรุ่งสว่างครับลูกชายของเสรีรุ่งสว่างขอบตามันย้อยไม่คอยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าและครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมบาลจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องพี่น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยหนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจเรียกลุงเรียกตาที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีขอบคุณมากๆครับเรียกพี่ได้ใหม่นะฮะฟังเพลงเสรีมาเยอะแล้วจะให้ฟังผลงานเพลงของยิ่งยงยอดบัวงามสักเพลงหนึ่งยิ่งยงครับผมความจริงวันนี้ท่านชภาบอกว่าพยายามติดต่อพี่ประคับอยู่อ๋อเหรอแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ติดต่อยากใช่ใช่โยก็เลยไม่มีพี่ประคับมาวันนี้ความจริงประคับต้องมายืนกับเซเว่นตรงนี้อ๋อครับผมเดี๋ยวจะให้ฟังผลงานเพลงนี้เลยฮะเพลงอะไรมอบให้เจ้าของวงเลยสิริโชคนะสิริโชคสอนสุพรรณเพลงอะไรนะโดนใจที่ไม่ใช่เมียแม่เพลงของคุณพลเพลงจากแดนอีสานใต้ยิ่งยงยอดบัวงามครับโดนใจที่ไม่ใช่เมียเมียคือดวงใจอื่นทั่วไปกำไรชีวิตชายไม่โดนทุกข์ไม่มีพิษเสือไม่มีลายตายซะดีกว่าเลิกเก็บดอกไม้ข้างทางเป็นบางเวลาไม่ได้จริงจังหรอกนะแค่เติมชีวาให้มีสีสันถนนกลับบ้านยังเป็นเส้นตรงไม่เคยหลงทางอาจมีนาทีปีครั้งหรือออกนอกทางให้เธอไหววันอย่าด่วนตีพอยตีพายระพึงรำพันยังเป็นคนสำคัญที่ฉันรักยิ่งสิ่งใดไม่ได้นอกใจแต่หากำไรนิดหน่อยไม่คิดจะมีเมียน้อยให้น้องต้องนั่งร้องไห้มีแฟนรูปหล่อมันก็ต้องทำใจอยากบอกผู้หญิงเอาไว้ว่าผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนเมียคือดวงใจเป็นยอดชีวันเป็นขวัญชีวิตที่ก้าวมาถึงจุดนี้เพราะได้เมียดีเป็นสีกำมลโบราณสอนว่าร้อยชู้ไม่สู้เมียต้นท่องไว้ยามต้องเจอคนโดนใจที่ไม่ใช่มันก็ต้องทำใจอยากบอก
ายเจ้าชู้ทุกคนเมียคือดวงใจเป็นยอดชีวันเป็นขวัญชีวีที่ก้าวมาถึงจุดนี้เพราะได้เมียดีเป็นสีกมลโบราณสอนว่าร้อยชูบิสู้เมียตนท่องไว้อย่างต้องเจอคนโดนใจทิ่มมาปรบมือสักครั้งกับเซเบนรุ่งสว่างครับขอบคุณมากครับ